มาที่นี่นะฮะกี่ชีวิตสองชีวิตเอาว่าสองบวกหนึ่งก็แล้วกันมาคุยเรื่องของเทคโนโลยีของการเยียวยารักษามนุษย์ว่าด้วยคลื่นกับความถี่มันเรื่องของไฟฟ้าประดิษฐ์นะฮะไฟฟ้าประดิษฐ์ผมก็มานั่งเนี่ยถ้าลุงเอามาใช้เนี่ยโหมันจะมีประสิทธิภาพสูงมากเลยครับก็ยอมรับนะว่าวิทยาศาสตร์เขาพยายามที่ประดิษฐ์นะเทคโนโลยีเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยใกล้เคียงกับไฟฟ้าสถิตมากครับใกล้เคียงมากนะครับใกล้เคียงมากแต่ยังไงก็ไฟฟ้าสถิตจะเหนือชั้นกว่านะครับจะบอกให้ทราบนะนะแม่น้องคู่ครับเป็นไงสุภาพบุรุษท่านที่มาด้วยนะวันนั้นเดินคล่องตัวยังครับช่วยกรุณาพิมพ์มาให้ทราบนะครับคุณแม่น้องคู่สุภาพบุรุษท่านที่มาด้วยนะวันนั้นดูสิภาษาลุงเดินได้คล่องตัวไหมทิ้งไม้เท้ายอดทองแล้วหรือยังครับกรุณาพิมพ์มาให้ลุงแซบหน่อยนะชะนะชะว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงลุงข้าลุงขาขออนุญาตคนติดยาเสพติดกำจัดได้ไหมคะมีคนฝากมาถามค่ะเขาไปบำบัดมาแล้วมันไม่เป็นผลอยากกลับไปหามันอีกลุงไปช่วยคนเสพติดมาเมื่อปีไหนเนาะอยู่ที่ศูนย์การทหารม้าจังหวัดลพบุรีโทษจังหวัดสระบุรีศูนย์การทหารม้านั่นมันมีอยู่ปีหนึ่งลุงไปเที่ยวแล้วที่คืออยู่นี่เป็นสามครั้งหนึ่งลุงจัดการมาหมดแล้วนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับไอ้พวกสารเสพติด จัดการมารับไม่ทวนแล้วจ้าครับนะโอเคนะเข้าใจแล้วนะตอบแค่นี้ก็พอครับคุณอะไรไปไหนเราเมื่อกี้นี้โอ้คุณทองเพียรนะครับมีที่หนึ่งเขาเรียกเงินถึง200,000 บาทเลยค่ะเข้าไปบำบัดยาเสพติดโอ้โห200,000ก็ไม่รับประกันขอเอาของลุงดีกว่าไม่หายคืนเงินโอเคไหมก่อนหนึ่งถามว่าประกอบอาชีพอะไรมาก่อนนั่นครับนั่นนะถ้าคิดเงินโอ้ยเอาเครื่องบินส่วนตัวขี่ไปตั้งนานแล้วโอเคไอ้ผมเนี่ยอยากจะช่วยพวกเสพติดนี่นะบางทีมันไม่มีอะไรมากเลยนะพวกเสพติดบอกให้ก็ได้ผมว่าง่ายที่สุดซ้ำไปนะเสพติดโอเคนะบอกให้ทราบไว้ผมมาช่วยมาเยอะนะผมไม่ค่อยเปิดเผยตัวเองนักเท่าไหร่เรื่องพวกนี้นะครับไม่อยากจะแข่งกับบดกับหมอเขานะบดนะพี่นะมีที่หนึ่งเขาเรียกเงิน200,000 บาทเลยค่ะเข้าไปบำบัดอย่า200,000ก็ไม่รับประกันง่ายๆคือกินทาฉีดไปไม่รอดหรอกนะครับไม่มีทางอย่างมากก็ให้กินยานอนหลับเยอะๆแล้วก็วิ่งให้เหงื่อออกมีอยู่แค่นั้นไม่มีมากกว่านั้นนะครับ
เท่าที่ดูเนี่ยเมื่อกี้คนตกคนไหนก็ได้โอเคเมนูหูกต่อมาแล้วครับคนที่มาด้วยนะวันนั้นตอนนี้เดินคล่องแล้วตัวแล้วค่ะครั้งเดียวเห็นไหมเจอลุงออกเธอมานี่ไอ้ที่แข้งขาเป็นไงนะครับรวมทั้งแข้งขาด้วยนะสะเก็ดเงินเป็นไงมันต้องตามด้วยครับแม่นกฮูกสะเก็ดเงินเป็นไงสะเก็ดเงินสะเก็ดเงินสะเก็ดทองนี่นะครับนะสะเก็ดเงินสะเก็ดทองนี่นะครับโอเคไหมมันมีร่องรอยหายนี้บ้างอย่าลืมวันที่เจ็ดนะเมนูหกที่จะมีการบรรยายเจ็ดเมษาแท้หวังเลยผมว่ามันใช่นะเป็นการบรรยายวันที่เจ็ดจะมีผู้คนเข้ามาฟังเยอะนะผมทราบไว้เพราะว่าหลังๆมานี้ก็จะก็มีผู้คนสนใจใฝ่รู้เรื่องของพลังงานบริสุทธิ์มาก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 นะครับนะ มากมากเลยมันถึงยุคมันพี่ยุคจะให้มีคนสนใจใฝ่รู้พวกนี้ดูมันจะมีบุคลากรทางด้านการแพทย์มาด้วยมาฟังดีไปดีมีนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์มานั่งอ้าปากฟังฟังลุงหงอกเขาให้ฟัง โอเคโอเคตืด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 การที่มนุษย์เราย้อนเห็นตัวเราไปเท่าใดย่อมเห็นอนาคตไปเท่านั้นใช่ไหมครับนั่นเป็นการยืนยันว่าจุดเกิดจุดดับคือเวลาเดียวกันครับถูกต้องครับผู้บรรลุธรรมก็คือผู้บรรลุอดีตนะครับมันมาจากความจริง3ประการผมจะเรียกว่าอริยสัจ3บวก1นะครับอริยสัจ3มันหมายความว่าทุกข์สมุทัยนิโรธแปลว่ารู้ถอยหลังหาอดีตนะครับใน1ก็บอกว่าทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าย้อนเวลาหาอดีตถ้าเป็นหนังก็คือ Time Machine ที่เขาถับพูดกันนะ Time Machine นะครับนะ Time Machineคือเขาจะสร้างเครื่องเครื่องอะไรเครื่องสร้างยานพาหนะโอเคไหมแล้วก็บินไปเขาเรียกว่าถอยหลังเขาไปอวกาศนั่นแหละคือถอยหลังนั่นแหละนั่นแหละเขาจะถอยหลังไปรูปแบบนั้นไปโดยเครื่องจักรเครื่องยนต์ที่เรียกว่าแมชชีนไม่มีทางไปได้หรอกโยมไม่มีสิทธิ์นะครับไม่มีสิทธิ์ไปไม่ได้เพราะเรื่องนี้เรื่องจิตอย่างเดียวที่จะไปได้ต้องเข้าสู่กระบวนการของทุกข์สมุทัยนิโรธแปลว่าถ้าเราต้นนับหนึ่งจากคำว่าทุกข์คือตัวเกิดคือตัวเกิดไม่ใช่การเกิดนะถ้าการเกิดเนี่ยมันต้องพูดถึงบริบทของพ่อแม่นะการกระทําของพ่อแม่เราเรียกว่าบริบทนะของการของพ่อแม่ที่เขาทําให้เราเกิดพอเราเกิดปุ๊บเรียกเขาว่าตัวเกิดทันทีตัวเกิดเมื่อใดเป็นทุกข์เมื่อนั้นเห็นไหมครับต้องเข้าใจในจุดนี้ให้ได้มันถึงจะไปต่อได้อย่างง่ายดายในทัศนะส่วนตัวของลุงนะใช่เวลาพิจารณาสิ่งเหล่านี้ฟังใหม่ครับถ้าเป็นการเกิด
ก็ต้องเป็นการกระทำของพ่อแม่ก็พ่อแม่ท่านพ่อแม่ผมเขาทำอะไรกันจึงทำให้เรามาเกิดก็ไปถามของท่านเองก็แล้วกันนะขณะเดียวกันใครที่ทำให้เกิดลูกก็ต้องถามคนทำทำยังไงจึงเกิดลูกถ้ามาถามลุงไม่ต้องลืมตาพูดหลับตาพูดถูกได้หมดทุกมิติถ้าถามลุงทำยังไงจึงลูกจึงมาเกิดถามลุงลุงตอบได้ทุกมิติโอเคไหมอยู่ที่ว่าใครจะหน้าด้านฟังหรือเปล่าถ้าหน้าด้านฟังลุงก็หน้าด้านยกกระรองสองเล่าให้ฟังได้สบายเอาเปล่าแต่เราให้ฟังผ่านจอนั่นใช่ไหมโอ้ยลุงก็ทัวลงสิสงสารลุงหน่อยโอ้จะให้เล่าให้ฟังผ่านจอกันเถอะได้แต่ให้ลุงอายุครบ100ปีก่อนโอเคไหมตอนนี้มันเพิ่ง80โอ้ยเหลือ20ปีอย่างนี้ไปไหนเนี่ยจะเล่าให้ฟังหมดล่ะวิธีทำให้เกิดลูกโอ้ยสบายลุงนี่แน่กว่าเจ้าชายเสถาด้วยเอาวิธีเนี้ยเจ้าชายเสถาได้แค่คนเดียวเถอะสู้ลุงได้ที่ไหนลุงได้ตั้ง2คนนะทั้งหญิง1ชาย1ด้วยฮะเห็นลุงงอกแน่กว่าพูดมาเดี๋ยวก็แอนอกพูดแน่กว่าแน่นอนแน่กว่าเจ้าชายเสถาที่ไหนได้เจ้าชายเสถาทำให้เกิดหนึ่งเดียวพระองค์ก็รู้โอ้โหมันโคตรทุกข์เลยเราต่างหากหนึ่งไม่พอตกสองอีกโอ้โหทุกข์ยกกำลังสองเลยสุดท้ายแล้วลุงงอโง่นั่นก็เกินการเกิดเป็นทุกข์เกิดหนึ่งมันก็ทุกข์หนึ่งเกิดสองก็ทุกข์สองแล้วครับนะพี่นะคนเขามีลูกมากเขาก็บอกว่ามีความสุขกันนะมีลูกมากมีสมบัติเยอะๆเขาว่าเขามีความสุขนะเราไม่ถามเขาดูสิครับเขามีความสุขจริงหรือเปล่าผมว่าเขาเกิดมาอย่างสมบัติกันนะเอาว่าต้นตระกูลร่ำรวยเนี่ยสุดท้ายก็ไม่ใช่สมบัติกันสมบัติไม่ลงตัวก็ตีกันฆ่ากันอย่างสมบัตินะผมว่างั้นนะ มีที่หนึ่งเขาเรียกเงิน200,000บาทอ๋อคุณมุนเทียนโอเคเรามาเกิดเป็นเจ้าของชีวิตเราเองเราเกิดมาในชาตินี้เราไม่ได้เป็นทาสของใครถ้าถามว่าทำไมเราจึงมาเกิดถ้าถามลุงนะลุงจะตอบว่าไม่รู้เพราะความไม่รู้ลุงจะตอบตรงนี้ก่อนนะครับที่เรามาเกิดเพราะว่าเราไม่รู้นะครับใช่ไหมล่ะก็พ่อแม่เป็นคนที่ทำให้เราเกิดจะไปรู้ได้ไงวะตอบแค่นี้ก็น่าจะเข้าใจใช่เนาะมันเข้าใจในจุดหนึ่งนั่นเองจริงๆสุดท้ายจริงๆเลยนะครับตอบที่ถูกต้องที่สุดเรามาเกิดของเราเองแต่การเกิดครั้งนั้นเราไม่รู้คำว่าไม่รู้ภาษาพุทธศาสตร์เนี่ยบอกว่าอวิชชาครอบก็คืออวิชชาเป็นต้นเหตุของการเกิดทั้งหมด
อวิชชาเป็นต้นทางเป็นต้นเหตุของการเกิดทั้งหมดแม้แต่ดวงดาวทั้งหมดที่เรามองเห็นที่เรียกว่าอยู่ในท้องฟ้าเนี่ยดวงดาวทั้งหมดที่มาเกิดทั้งหมดดวงดาวทั้งหมดจะไม่รู้เพราะว่าถูกอวิชชาครอบดวงดาวทั้งหมดจึงมาเกิดเป็นดวงดาวพูดถึงดวงดาวมันก็ต้องรวมทั้งดวงอาทิตย์ดวงที่เราเห็นเช้าเย็นเช้าเย็นนี่แหละครับรวมทั้งดวงจันทร์ที่เราเห็นเริ่มเทิมรวมทั้งโลกใบนี้ที่เราอยู่อาศัยและรวมทั้งตัวเราด้วยนั่นเองเข้าใจไหมครับคำพูดนี้นั่นต่างก็ไม่รู้นะครับนะเรามาเกิดได้อย่างไรตอบได้สองบริบทนะฮะจำหน่อยครับหนึ่งมาจากพ่อแม่เป็นผู้ที่ทำให้เราเกิดเนี่ยอธิบายในกรอบอ้างอิงที่หนึ่งได้สบายมากในสายพันธุกรรมสบายถ้าบอกว่าการเกิดเป็นทุกข์ต้นเหตุที่ทำให้เรามาเกิดช่องทางที่หนึ่งก็คือมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายพ่อของปู่ของย่าของตาของยายถอยไปเรื่อยปีไหนมันจะจบแปลว่าหาจุดจบไม่ได้นั่นนะเราเกิดตามช่องทางนี้ในบริบทนี้เรียกว่ามาตามเผ่าพันธุ์นะครับมาตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติของเผ่าพันธุ์โอเคนะนี่ในสายหนึ่งอธิบายได้สายนี้ทีนี้กลับมาถึงสายเราแท้ๆทีนี้ครับเริ่มต้นก็ตอบว่าไม่รู้เหมือนกันนะถ้ารู้จะตอบว่าไงลุงออกบอกว่ารู้แน่นอนลุงออกเป็นคนที่เกิดเองนะด้วยเกิดพร้อมกับพ่อแม่ของลุงออกเกิดพร้อมกับปู่ย่าตายายของลุงออกเกิดพร้อมกับพ่อแม่ของปู่ของย่าของตาของยายของลุงออกเกิดเองทั้งหมดเกิดพร้อมกับโลกใบนี้เห็นไหมลุงออกเกิดพร้อมกับโลกใบนี้เนี่ยตรงนี้เชื่อว่าไม่น่าจะมีใครรับได้ครับจะรับได้ในสิ่งที่ว่ามาตั้งแต่ตอนต้นคือในบริบทจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยเราพูดตรงนี้จะมีผู้ที่รู้เข้าใจตามก็ 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์แต่สิ่งที่ลูกกำลังพูดเนี่ยมันน้อยมากๆฮะที่จะรู้และเข้าใจได้แทบจะไม่มีเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเซตได้ว่าหนึ่งเดียวก็แล้วกันหนึ่งเดียวในโลก In the World of Thailand at สะพานพระนั่งเกล้า East นั่งอยู่ในจอขณะนี้แหละที่บอกว่าเกิดเพราะมาโรคใบนี้แล้วก็เกิดเองด้วยครับเห็นหรือยังไม่มีใครมาสร้างโรคใบนี้เกิดเองนะครับพอได้ไหมครับเชิญครับผมสวัสดีครับดังๆครับโอ้ยไม่ได้ยินเลยเดี๋ยวอย่าไปเร็วโทรมาใหม่ซะวางหูใหม่แล้วโทรใหม่ครับผมฮัลโหลวางหูใหม่แล้วโทรใหม่ครับผมไม่อยากจะทำหน้าจอผมมันจะหายไปเนี่ยครับถ้าผมกดรับปุ๊บมันจะหายเลยตัวผู้คนอยู่ในจอจะหายโทรใหม่ครับผมโทรใหม่นะโอเคไปต่อครับเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงงอกหนูนัดคุณลุงไว้เมื่อเดือนที่แล้วว่าวันที่12ก่อนที่หนูจะพบแพทย์พรุ่งนี้ตรวจเลือดอีกรอบนึงนะคะก็เลยจะมาโทรให้คุณลุงช่วยบำบัดให้หายเลยพรุ่งนี้จะตรวจเลือดแล้วอย่าให้เจอเชื้อโรคเชื้อไวรัสกับอักเสบนะคะ
ทีนี้ฟังลุงบ้างถามกลับนะครับที่บอกว่าเคยมาหาลุงใช่ไหมเคยค่ะนับจากวันนั้นถึงวันนี้เธอมาหาลุงวันไหนมากี่วันมาแล้วครับอ๋อไปนานแล้วค่ะแต่ว่าช่วงหลังมายังไม่ได้ไปกันมีแต่โทรติดต่อค่ะเอาเป็นว่าเคยมากันแล้วกันเนาะค่ะนานแล้วมันกี่ปีไปเลยค่ะนานแล้วมันกี่ปีมาแล้วครับที่ว่าเนี่ยน่าจะก่อนโควิดนะคะอ้าว4 ปีก็แล้วกันโอเคนะ4 ปีเมื่อครั้งนู้นมาให้ผมช่วยเรื่องอะไรครับตอนนั้นปวดแขนนะคะปวดแขนแบบยกแขนไม่ขึ้นเลยไปหาหมอแล้วก็หลายรอบมันไม่หายแล้วมาหาแล้วมาหาลุงออกทีนี้เป็นยังไงค่ะไปหาคุณลุงขึ้นรถไปหาคุณลุงเลยค่ะก็เลยหายจากนั้นมาแล้วก็ไม่ได้ไปหาเลยพอดีเจอช่วงโควิดแล้วก็แต่ก็ให้เพื่อนๆไปโอเคจบแล้วจบอย่าไปหาเพื่อนกำลังพูดถึงเราคนเดียวไม่ต้องเพื่อนนะครับอ๋อมาคราวนู้นมัน4ปีมาแล้วที่ปวดแขนเนาะจัดการครั้งเดียวหายขาดเลยเนาะโอเคจบไปตรงนี้มันถึงวันนี้ที่บอกว่าไปตรวจเลือดเป็นพรุ่งนี้เนาะโทรมาวันนี้ต้องการให้ช่วยเรื่องอะไรครับช่วยให้กำจัดเชื้อไวรัสตับอักเสบที่มันมีอยู่ตอนนี้ค่าตับนุ่มสูงนะคะคำถามพอมันจะช่วยได้ยังไงอ่ะคุณอยู่บ้านคุณผมอยู่บ้านผมเออก็คุณลุงสามารถทำได้นะคะเฮ้ยถ้ามันได้จริงอ่ะหมอพยาบาลเขาก็ตกงานหมดสิครับทั้งนั้นนะใช่ไหมล่ะอันนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่คุณหมอเขารักษาแต่คุณลุงก็รักษาโดยที่ไม่ต้องใช้ยานะคะนั่นแหละสิถ้าหากว่าผมทำได้จริงใช่ไหมล่ะไอ้บรรดามดหมอเขาตกงานหมดทั้งประเทศเนี่ยทั้งโลกแล้วเอางั้นเหรอเราฆ่าเขาไม่อยากให้คนไปหาหมอเพราะว่าต้องกินยานะคะถ้าหาเราเป็นว่าไม่ต้องถอยไปเนี่ยพูดถึงองค์ความรู้ทั่วไปถ้าผมช่วยได้ใช่ไหมฮะหมอพยาบาลเขาตกงานทั้งโลกไม่สงสารเขาบ้างเลยยังไงอ่ะเขาไม่มีงานทำไงวะเนี่ยก็แล้วแต่คนจะเลือกไปนะคะถ้าไม่ผมตอบนะก็ช่างหัวก็ช่างหัวโคตรมันสิถ้าผมตอบนะถ้าผมเจอคำถามเนี้ยก็ช่างโคตระมันสิใช่ไม่ใช่ถ้าผมตอบนะผมเจอคำถามอย่างนี้นะใช่ไหมใช่ไหมเขาคือเขาเราคือเราโอเคเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจภาษาลุงไหมเนี่ยเข้าใจครับเออแล้วหนูอยากจะบอกคุณลุงว่าวันนี้ฝนที่บ้านหนูตกแล้วค่ะเออดีแล้วล่ะที่ฝนตกอ้าวก็แปลว่าถ้าไปพรุ่งนี้อยากจะให้หมอบอกว่าเฮ้ยมันมีไวรัสตกไม่ลงไวรัสตกแล้วตับไม่มีหรอกอยากจะเจอคำพูดนั้นไหมล่ะทีนี้อ๋ออยากเจอค่ะอยากเจอมากเลยค่ะเออก็เท่านั้นเองอ่ะเขาบอกว่ามีไวรัสตับมาตั้งแต่หลายปีแล้วนะไปหาเขาพรุ่งนี้ก็ไม่อยากจะได้ยินคำว่ามีไวรัสตับอยู่ในตัวอีกแล้วเนี่ยนี่ใช่ไหมครับใช่ไหมฮะอยากได้คำพูดไม่ใช่อยากหายนึกว่าผมยอมรับวิชาแพทย์แล้วผมไม่เคยยอมรับวิชาแพทย์นะให้รู้ไว้นะก็เพราะแพทย์เนี่ยมีแพทย์เนี่ยมันถึงมีโรคมากมายก่ายกองในโลกไม่นี่เข้าใจยังเข้าใจค่ะเออถ้าไม่มีหมอไม่มีนายแพทย์นางแพทย์นางสอแพทย์มันไม่มีโรคหาอะไรในโลกนี้หรอกครับงงไหมครับที่ว่าเนี่ยงงไหมครับไม่งงค่ะเออดีแล้วที่ไม่งงก็เพราะมันมีหมอนั่นนะฮะมันจึงมีโรคเข้าใจยังเข้าใจค่ะเออไปหาเขาเสร็จแล้วก็จับโรคยัดเราทั้งนั้นแหละใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแล้วจะไปหาเขาไปทำไมวะเนี่ย
หนูฉักนี้ว่าหนูอยากรู้ว่าหมอที่ตรวจอ่ะมันจริงหรือไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยโอเคเข้าใจผมก็ยั่วไปงั้นนะครับนะฟังให้มันตลกเฮฮาหน่อยฟังลุงหมอกเดี๋ยวฟังเอาจริงเอาจังนะเดี๋ยวมันจะตายไวเกินไปเออฟังให้มันตลกเฮฮาหน่อยอย่าไปฟังเอาจริงนะเดี๋ยวมันตายไวเกินไปฟังทีก็หัวรอตักกระซิบไปบ้างจะได้ตายช้าโอเคนะเอาละฟังให้ดีทีเนี้ยมีสมอนท็อกเสียบหูบ้างไหมทีเนี้ยกำลังเสียบอยู่ค่ะโอเคเอาดื่มน้ำเข้าไปน้ำเป็นยาแล้วก็ฟังเสียงให้สบายกันแล้วกันพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะสังเกตตัวมันจะอุ่นมันจะร้อนนะครับมันจะเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งสังเกตนะผมบอกคำตอบไปเรียบร้อยแล้วนะอ้าวพร้อมสูดหายใจเข้าไปปื้ดหยุดอันไว้อันไว้อย่าเพิ่งออกทนไหวไหมทนไว้ก่อนก้มเงยเงยใบหน้าก้มเงยเงยใบหน้าทนไหมทนไหมถ้าทนได้ทนไปไหวไหมไหวไม่ไหวเราบอกเออไหวอยู่นะอดหลับเข้าไปข้าวเหนียวท้องข้าวเหนียวท้องไม่ไหวก็ออกแรงๆเลยแบบออกแบบอย่างนี้เลยครับถ้าไม่ไหวออกไปแบบเลยโอ้โหยังไหวอยู่เลยเนี่ยแน่มากเว้ยโหนายแน่มากโอ้ไหวอยู่จริงๆเลยเนี่ยเฮ้ยระวังได้เผาหนูเว้ยโอเคน้องกดท้องโอเคถามกลับเลยเบาหัวเบาตัวแล้วหายใจโล่งจริงไหมทีเนี้ยโล่งค่ะแน่ใจนะตัวร้อนจริงหรือเปล่าร้อนค่ะนั่นแหละพรุ่งนี้ไปก็ไวรัสตอนนี้ไปอยู่กับหมอเรียบร้อยแล้วโอเคไหมโอเคค่ะจำได้เลยครับคุณบอกว่าฉันมีไวรัสตับเธอนั่นแหละมีบอกเนี้ยโอเคนะค่ะง่ายนิดเดียวกับลุงหนึ่งสวนกลับสวนในใจนะอย่าพูดออกปากไม่เอานะค่ะสวนในใจเขาบอกสมมติว่าสมมติโอ้ยคุณมีไวรัสตับอยู่มีไวรัสอยู่ในตับของคุณอยู่เราได้ยินปุ๊บสวนเลยคิดสวนนะมึงนั่นแหละมีไวรัสตับห้ามพูดนะห้ามออกเสียงถ้าออกเสียงเนี่ยระวังโดนสวนกลับแล้วยุ่ง ก็เราไปหาเขาหน่อยเนาะจำคำผมดีๆนะสวนมันไปด้วยความคิดโอเคไหมครับบอกพ่อมึงแม่มึงเนี่ยมีไวรัสตับเข้าใจไหมครูสบายแล้วตอนนี้ว่าไปเนาะภาษานึกภาษานึกภาษานึก
มันใช้ภาษาพูดโอเคนะตกลงพอใจไหมครับพอใจค่ะเตรียมน้ำไม่4ขวดค่ะคุณลุงเออนั่นแหละดื่มได้เลยฮะเอาจับไว้ดีกอดไว้หนีบไว้กอดไว้หนีบไว้นะฮะจับไว้จับไว้จับไว้น้ำทั้งหมดจะเป็นยาเท่านี้แล้วครับยานั้นหมดเป็นยารักษาตัวคุณเองเท่านั้นนะครับโอเคครับจบไหมจบค่ะพรุ่งนี้ไปหาหมอถ้าหาว่าเขาบอกไม่มีเหวอะไรเลยโทรศัพท์มาบอกเลยนะค่ะตามที่ว่าเนี่ยโอเคครับตกลงแค่นี้ครับค่ะขอบพระคุณคุณลุงมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอาพรุ่งนี้คอยฟังผลด้วยกันครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพว่าจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่นะคำตอบดูที่ตัวเขาเป็นสำคัญนะครับตัวเราช่วยเขาเรียบร้อยแล้วสังเกตลุงเวลาพูดจาสังเกตแรกๆทำท่านจะคบกันไม่ได้จริงๆไปมาลุงก็ต้องช่วยอยู่จะข้ามแหละโอเคมานั่นก็เป็นวิธีของลุงนะครับบอกให้ทราบไว้ลุงจะรู้จับคีย์จับคีย์ของภาษาได้เพราะลุงจะจับสำเนียงโทนเสียงลุงจะจับได้นะครับโอเคนะนั่นคือวิธีการของลุงจริงๆเนี่ยลุงช่วยหมดทุกคนนั่นแหละโอเคนะซึ่งจะไม่เหมือนใครบางทีคุยแค่สองคำก็จบแล้วอะไรทำนองนี้การชวนคิดชวนคุยนั่นสิ่งหนึ่งที่ได้รับพลังงานจากลุงนะครับบอกให้ทราบไว้ไม่ว่าจะถามยอกย้อนต่างๆลุงจะไม่ถามเรื่องส่วนตัวนะครับลูกกี่คนเมียกี่คนผัวกี่คนเนี่ยผมไม่เคยถามใครอยู่แล้วล่ะโอเคไหมนะไม่ถามชื่อเสียงด้วยเองสังเกตไหมครับไม่ถามก็เราช่วยเรามีเจตนาช่วยไม่ถามไปหาหอกมาทำไมถามเอาจะถามมาเรื่องอะไปทำไมไม่จำเป็นนะครับนะก็แค่เดมันคำง่ายๆทั้งหมดบอกว่าเขาได้อะไรที่หัวเราะนั่นนะครับเขาได้ช่วงหัวเราะโอเคไหมที่ผมบอกว่าอ้าวโอ้โหอันไปตั้งนานน่ะไม่หายใจเลยไม่ใช่ได้เผาเลยนั่นแหละเป็นคำตลกนั่นแหละครับให้รู้แต่เกินหัวเราะได้ทันทีโอเคไหมครับอันนี้มันเกินกว่าศิลปะครับที่ว่านะเกินกว่าศิลปะเกินกว่าจิตวิทยาแน่นอนนะครับเกินกว่าหลายแสนเท่านะครับนี่ก็คืออีกรูปแบบหนึ่งทีนี้พอเวลาเกิดการหัวเราะอะไรมันเกิดขึ้นทั่วๆไปเขาจะบอกว่าสารเอนโดฟินมันหลั่งออกมาที่สมองทำให้เกิดคำว่าโกรทฮอร์โมนเห็นไหมนะเขาว่าโกรทฮอร์โมนมันหลั่งมาสารแห่งความสุขนิดเดียวนะครับจะมีผลมากกับร่างกายเพราะฉะนั้นการที่ชวนคิดชวนคุยชวนพูดนู่นนี่นั่นนิดหน่อยนะเกิดการหัวเราะต่อกับซิกในลักษณะแบบท้องแข็งเนี่ยนั่นนะครับได้รับเต็มๆนั่นนิดเดียวนี่ฮะจะมีผลมากมายมหาศาลเหลือเกินฝากไว้ด้วยความเคารพเป็นศิลปะชั้นสูงมากเหนือกว่าวิชาจิตวิทยาที่การแพทย์เขาเรียนมาหัวแตกเหนือกว่าเยอะบอกให้ก็ได้นะบอกให้ทราบเพราะว่านี่มันเรื่องของจิตศาสตร์มันศาสตร์ด้านจิตแล้วจิตต้องบริสุทธิ์ด้วยครับท่านจึงจะปฏิบัติการในรูปแบบนี้ได้นะครับถ้าจิตไม่บริสุทธิ์ไม่มีทางทำไม่ได้หรอกลุงเนี่ยเป็นคนที่จิตที่บริสุทธิ์นะครับโอเคนะจิตคือพลังงานนะครับจิตคือเดี๋ยวนะจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาใช้ทั้งปัญญาใช้ทั้งอะไรต่างๆนะจิตตัวนี้นะครับกายใจจิตธรรมดาเนี่ยแต่มันเนื้อกว่าธรรมดามันเป็นพลังงานเป็นพลังงานบริสุทธิ์เข้าไปให้แล้วตอนนี้จิตบริสุทธิ์คือพลังงานบริสุทธิ์จำเป็นหลักได้เลยครับนะครับนั่นคือพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ผ่าน
เสียงปากลุงนี่นะครับเสียงเป็นพลังงานนะครับงั้นการที่คุยกันเนี่ยมากน้อยค่อยแรงมากันได้นะขอให้เป็นผู้รับที่ดีแปลว่าได้รับพลังงานโดยตรงจากภาษาและกับกิริยาเมื่อเวลาคุยกับลุงนะครับทั่วไปก็คุยผ่านจอก็คือตัวหนังสือเนาะที่พิมพ์กันมาเนี่ยนะครับอันนี้คุยผ่านตัวหนังสือจริงค่ะลุงไม่ถามเลยค่ะแต่นะคุณแม่รักหูเมื่อกี้ผมถามว่าไงจริงค่ะลุงไม่ถามอ๋อแข้งขานะแข้งขาเนาะไอ้แข้งขาที่มันปื้นๆนะที่เรียกกันว่าแต่นะสะเก็ดเงินก็แปลว่าดีนะเนาะนอกจากจะเดินได้ดีสบายบรือแล้วนะครับไอ้ตัวที่มันเป็นสะเก็ดเงินสะเก็ดทองอยู่ที่หน้าขาแข้งขาเนาะอ๋อไม่ถามชื่อใช่ใช่ลุงไม่ถามชื่อถูกต้องครับลุงไม่ค่อยถามชื่อใครนะฮะ แล้วแต่เขาจะบอกเขาบอกมาแล้วก็ยินดีรับรู้ทราบนะครับว่าชื่อนั้นสำคัญชะไหนผมถือว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับชื่อนะของสมมติทั้งนั้นแหละเนาะโอเครับทราบครับหนูก็เตรียมน้ำไปสองขวดค่ะลุงคุณมนตราประเภทตามน้ำเนี่ยคนที่มีทักษะดีนะครับเวลาผมคุยกับใครเรื่องอะไรนะครับเตรียมน้ำเตรียมสมองทอล์กไปนะเพราะเสียงผมเนี่ยใครก็ฟังมันจะเกิดประโยชน์หมดนะครับเสียงเพราะเสียงไม่ใช่ภาษาแต่ภาษาคือเสียงเสียงนี่เป็นพลังงานเสียงของลุงเป็นพลังงานบริสุทธิ์นะฮะจำด้วยครับพลังงานเสียงพลังงานแสงพลังงานความร้อนจำหน่อยฮะจำหน่อยอยากจะให้จำแล้วใช้ได้นะครับต้องการอยากจะให้ทุกคนรู้จักใช้ทักษะรับนะครับการพิมพ์โต้ตอบกันมานี่ก็โอเคแหละนะครับ ลูกชายคนโตฝากบอกว่าคนที่นั่งอยู่ในห้องโอ้ครับเข้าใจควันบุหรี่คุณลุงทำให้หายใจโล่งค่ะเพราะปกติถ้าเขาเจอควันบุหรี่จะไอบอกว่างงมากคุณพ่อของลูกบอกว่าเพราะควันบุหรี่ผ่านปอดคุณลุงไงล่ะลูกอ้าวตอนนี้ก็คุยกับคุณแม่ร้องห้องแม่ร้องห้องเนี่ยวันนั้นที่เข้ามาเนาะมีลูกชายมาสองคนนะและอีกผู้ชายท่านหนึ่งเป็นใครลุงก็ไม่ได้ถามนะที่ว่าที่เดินกระเพกกระเพกเนี่ยลุงก็ไม่ได้ถาม ถึงไม่ถามท่านก็บอกอยู่แล้วแหละ ถึงบอกผมก็ไม่จำเป็นต้องมาเล่าผ่านจอให้ฟังโอเคนะรู้แต่เพียงว่าผู้ชายท่านใหญ่เดินกระเพกกระเพกมาไม้ค้ำจะกระแร้เลยครับถ้าไม่ใช้ไม้เวลาที่ทำงานก็ต้องนั่งวีนแชร์ทำงานเดินไม่ไหวโอเคไหมไอหัวเข่าหัวขาเนี่ยปวดมากอย่างนี้เป็นต้นเจอลุงก็เดินย่องแย่งทิ้งไม้เท้าเลยแล้วครับกลับบ้านสบายโอเคนั่นก็คือท่านสุภาพบุรุษร่างใหญ่ก็แล้วกันนะรวมทั้งไอ้ที่หัวเข่าไปหานี่ก็เปียกสะเก็ดเงินเต็มไปหมดนะครับไม่เป็นไรผมก็ไม่เคยรังเกียจมือสองข้างผมสบายมากก็แล้วโอเคนะผ่านไปทีนี้มาถึงลูกชายลูกชายคนที่ว่านี่ก็เรียนวิศวะอยู่ปี2นะครับก็ดีคุยวิศวะเขามีปัญหาเรื่องหัวใจเต้นไม่มีจังหวะจากคนโอเคนะพอเจอผมเขาให้เดินสบายคล่องตัวเลยเห็นไหมครับหัวใจเต้นเป็นจังหวะนะหน้าอกนี่มันก็ไม่เท่ากันซ้ายนี่มันนูนเปิ้ลขึ้นมาเยอะขวามันแฟบผมก็ปรับไปตามภาษาผมนั่นนะครับแต่เวลาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วลูกชายคนโตที่ว่าเนี่ยที่เรียนวิศวะปี2ที่ว่าเนี่ยเขาก็โอเคเรื่องของหัวใจสบายหรือแต่ตัวเขาสงสัยลุงปกติเนี่ยตัวเขาเนี่ยได้กลิ่นบุหรี่ไม่ไ
มันจะไอมันจะจามสารพัดร้อยแปดแต่เมื่อเจอกลิ่นบุหรี่ของลุงเขาให้ก็สูบในห้องธรรมดานี่นะครับไม่เห็นมันจะเป็นหาเลยก็สงสัยเฮ้ยแปลกเว้ยลุงโอ้ลุงกับมนุษย์เกินบ้าก็บอกแล้วไงมันก็แปลกโอเคนะไอ้มาในรู้ชาเด็กผิดมาแล้วคณะวิทยาศาสตร์ปีสองคณะวิทยาศาสตร์ก็คุยกันเรื่องพวกนี้ EMC สแควร์ไปนู่นสารพัดร้อยแปดก็ต้องเข้าใจไม่เข้าใจได้ไงนะระดับนี้เอาเป็นว่าลูกชายเข้าใจภาษาลุงดีพูดพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์จิตศาสตร์ปนอยู่ตรงนั้นแต่เน้นหนักเรื่องวิทยาศาสตร์ที่ว่าก็คุยกันเป็นปีเป็นครูสุดท้ายเขาก็ร่างกายในเรื่องของหัวใจเขาก็ได้แบบ 80-90% แล้วกลับบ้านไปแต่สงสัยที่บอกว่ากลิ่นบุหรี่ตรงนี้ครับนะผู้ชายท่านที่ว่าจึงอยู่บอกเอ้ยคุณลุงสูบบุหรี่ไปแล้วมันออกเขาปอดของลุงมันกรองให้เรียบร้อยแล้วเนี้ยไอ้ที่มันไม่มีกลิ่นฉุนเหมือนใครอ่ะนะเพราะฉะนั้นจะรังเกียจกลิ่นบุหรี่โอ้กลิ่นบุหรี่ผมทำให้ดั้งจมูกหรือพวกสนุนชนะได้หายมานับไปทั่วแต่ทำนองนี้นะโอเคอ้าวคุณแม่ลูกคู่เปิดตัวอุตสาห์ปิดให้แล้วนะบอกว่าเป็นสมบัติร่างใหญ่ออกตัวแล้วเป็นสามีมาพูดเองนะ โอเคครับ เป็นสามี ก็ไปทั้งครอบครัวแม่ลูกคู่ลูกชายสองคนแล้วก็สามีหนึ่งคนทั้งหมดเป็นสี่ใช่ไหมครับโอเครับทราบแบบนี้ก็สรุปได้ทั้งครอบครัวยังเหลือตัวเล็กก็โอเคก็เชื่อว่าน่าจะสนใจที่ไปเรียนหนังสือแล้วนะครับใจดีมาให้ลูกหัวอีกตัวเล็กนะในเรื่องของระบบประสาทก็เด็กรุ่นหลังนี่จ้องแต่ในจอถูกไหมไอ้มือถือมือถอยเนี่ยตัวร้ายกาจมากนะครับยิ่งต่อไปยิ่งจะหนักนะครับบอกสาวไปเพราะพวกเราจะค่อยให้รู้จักไอ้พลังงานบริสุทธิ์เข้าไว้มันจะเป็นตัวป้องกันไว้เสร็จสรรนะครับไม่งั้นอ่อนแรงนะครับเพราะมือถือต่อไปนี่มันจะเป็นระบบคอมควอนตัมคอมพิวเตอร์ควอนตัมอินเทอร์เน็ตนะมันจะมีความว่องไวทันใจมากแล้วก็พวกมือถือเนี่ยมันจะเป็นเครื่องของbio เลยนะ biology คือไม่ว่าถ้าจับปุ๊บเนี่ยจับเครื่องเนี่ยครับไม่รู้ถ้าจับเครื่องปุ๊บมันเป็นคลื่นหมดเลยนะโทรศัพท์แค่จับนะถ่ายลงถ่ายรูปใช้ทั้งนั้นนะเป็นคลื่นคลื่นสูงยิ่งแล้วมันจะมาแพ้คลื่นโอเคไหมครับไม่รู้จับอย่างนี้นะมันคลื่นมันเข้าตัวแล้วครับบอกให้ทราบไว้โอเคไหมโทรศัพท์เทคโนโลยีแขนงสื่อสารเวลาเนี่ยมันจะไปถึงระดับนี้แล้วพอจับปุ๊บแค่เปิดปิดไอพลังงานของคลื่นคลื่นมือความถี่เนี่ยมันจะวิ่งเข้าหาตัวเรียบร้อยบอกทราบไม่ได้พูดเล่นๆนะโยมพูดแบบตะโกนยังได้ด้วยอ่าให้รู้ไว้นะครับทีนี้คนแพ้มันจะแพ้ทันทีนะครับบอกให้รู้เจอปุ๊บเนี่ยจับเนี่ยมือเนี่ยอ่อนเลยแล้วครับคนแพ้จะแพ้ทันทีนะฮะโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่ฉีดแว็กซ์ซวยมาเนี่ยระวังให้ดีๆพูดตะโกนดังๆให้ได้ยินด้วยไอ้กลุ่มแว็กซ์ซวยนี่แหละครับเพราะฉะนั้นรู้จักกับพลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงพูดกันทุกวันเนี่ยองความรู้วิชาการอะไรต่างๆนั่นนะเหนือชั้นกว่าวิทยาศาสตร์108แน่นอนโอเคไหมวิทยาศาสตร์สู้ลุงไม่ได้หรอกบอกให้ก็ได้วิทยาศาสตร์กับนักวิทยาศาสตร์คำว่านักวิทยาศาสตร์คือมนุษย์นะมนุษย์กลุ่มที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นั่นแหละจะตายก่อนใครบอกให้รู้ก็เรียกว่าหมองูตายเพราะงูจำเลยครับให้มันรู้ซะมั่งเดี๋ยวชื่นชมยินดีบูชานักวิทยาศาสตร์มันให้ประโยชน์จริงถ้าเราดูจริงในวิทยาศาสตร์แขนงเนี่ยไอ้มือถือมือถอยเนี่ยถ้าบอกว่ามันประโยชน์นะใน 100% เนี่ยมันให้ประโยชน์ถึง 99%
ใช่ไหมครับโทษเพียง 1% ไอ้ 1% เนี่ยมันโคตรรุนแรงเหลือเกินครับท่านอย่างงนะเวลาผมพูดย่อๆให้ฟัง 1% ที่เป็นโทษเนี่ยมันโคตรรุนแรงเหลือเกินครับนะก็เพราะลุงหลอกงอกรู้เรื่องนี้เข้าใจเรื่องนี้และเข้าถึงเรื่องนี้จึงตะโกนผ่านจอใช่ไหมล่ะตอนนี้ใช้ว่าตะโกนตะโกนคืออะไรลุงเวลาเพิ่มเสียงนะยิ่งพลังงานท่านยิ่งได้รับเยอะพลังงานบอกไงถ้าลุงเพิ่มเสียงนะเพราะเสียงเนี่ยมันเป็นพลังงานเสียงถ้าเพิ่มท่านยิ่งได้รับความอะไรมันเป็นคลื่นโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นอย่ารังเกียจเวลาลุงเพิ่มเสียงหัวรอดต่อกระซิบอะไรต่างมันเป็นลีลาของลุงง่ายๆนั่นเองนะครับโอเคนะเข้าใจตรงกันหมดแล้วจ้าก็อยากจะให้มันไม่ให้โดยตรงให้ตรงๆก็ต้องสัมผัสตัวนะครับตรงๆให้โดยทางไม่ตรงก็คือท่านอยู่บ้านท่านลุงอยู่บ้านลุงงั้นก็ต้องอาศัยความเข้าใจนะครับส่วนลุงมันเข้าถึงโอเคนะท่านเพียงเข้าใจเท่านั้นอย่าลืมหายใจเป็นจังหวะจากโฟนขอเท่านี้เองครับท่านแล้วร่างกายจะดีเองนะก็ได้ป้องกันทีละน้อยสองน้อยนี่แหละครับเพราะว่าเป็นละมังจริงเนอะอ่อนแอทันทีนะครับเพราะตัวนี้มันจะเข้าไปถึงหัวใจครับความถี่พวกนี้นะครับมันเข้าทีละน้อยสองน้อยเนี่ยครับมันจะไม่รู้สึกเพราะว่ามันละเอียดอ่อนมากมันจะไม่รู้สึกแต่เวลามันสะสมเยอะๆแล้วโอ้โหช่วยเลยนะครับมันจะไปสะสมตรงที่เราหลับหนักหนักครับนะพี่นะด้วยความเคารพกันทุกคนไม่อยากให้ใครเพียงพร้ำกับสิ่งเหล่านี้รู้ไหมนะเพราะว่าไม่อยากให้ใครเพียงพร้ำกับสิ่งเหล่านี้ครับไม่อยากจะให้ใครเพียงพร้ำว้ายหรือทำไงตัวคนไม่ขึ้นละนะหน้าดำนั่งไม่รู้จะว่าไงไว้ยอมมาทำความรู้จักกับบรรยากาศของโลกกันเถอะศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอ๋อขอบคุณครับที่ส่งมาให้พวกระดับของอากาศของชั้นของชั้นบรรยากาศแล้วก็มีชื่อเสียงโอเคผ่านไปตั้งนานแล้วตรงนี้ เอาล่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับวันที่14จะไปฟังผลสแกนไทรอยก้อนที่คอค่ะขอพลังงานจากลุงให้ผลออกมาไม่มีอะไรผิดปกติคุณเคพีเคยมาหาลุงหรือเปล่าครับเคยมาหาลุงหรือเปล่าให้ลุงเคยช่วยเคยผ่านสองมือเปล่าลุงหรือเปล่าครับไม่เคยค่ะไม่เคยถ้าไม่เคยก็คงจะลำบากมันต้องเคยครับต้องเคยให้สัมผัสตรงคือให้สื่อที่มันเข้าไปถึงตัวก่อนนะครับนะแต่ถ้าหากว่ามาตามนี้นะฮะจะไปฟังผลสแกนไทรอยอันนี้เป็นลักษณะความเชื่อนะครับเชื่อว่าผมช่วยใครแต่ใครได้ช่วยใครแต่ใครได้ตัวเองก็อยากจะได้บ้างก็ต้องอาศัยเป็นความเชื่อไปแต่ถ้าหากว่าเจอตัวลุงปุ๊บมันเจอของจริงความจริงนะมันจะต่างกันตรงนี้ครับก็แปลว่ายังไม่เคยมาเนาะเมื่อไม่เคยมาแล้วก็ต้องบอกว่าเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับเอาเถอะ
ถ้าเป็นตั้งความหวังของคุณเอาไว้เมื่อสแกนไทรอยด์แล้วไม่มีความจริงไทรอยด์มันไม่มีอะไรหรอกแค่นี้นี่ดื่มน้ำเดี๋ยวนี้ครับท่านแล้วก็กดตรงเนี้ยปากโยกขานไกลคือกับนี่ต่อมไทรอยด์เนี่ยนะอยู่ตรงเนี้ยเอาใช้ใต้คางต่อมไทรอยด์อักเสบมีเหตุอะไรกันเป็นที่ก้อนขยับกลืนน้ำลายครับกลืนน้ำมีน้ำกลืนน้ำกดกลืนแค่นี้เองนะครับไปแล้วพรุ่งนี้ก็ไปให้หมอสแกนตามที่ว่านี้นะครับนะเผื่อว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในกอไผ่มันก็ดีในตัวเรานะครับโอเคนะรับผลตามข้อแนะนำแค่นี้แหละนะเพราะว่าไม่ได้ผ่านมือผมมาก่อนก็เลยไม่สามารถที่จะให้ความเห็นมากไปกว่านี้นะครับลองดูเผื่อมันได้มันก็เป็นประโยชน์ของเราแค่นั้นเองนะครับลุงก็ไม่ได้การันตงการันตีอะไรพวกนี้โอเคนะเอาล่ะคิดว่านี่มัน4:09 PMแล้วนะครับขอถือโอกาสสรุปนะครับว่าวันนี้ดูมันจะเป็นจุดศูนย์กลางของค่าของที่นะมันคืออะไรมันอยู่ที่ไหนความจริงนี่คืออธิบายไว้สับๆเพราะว่านี่ตั้งแต่เมื่อวานนี่ไม่ลบนะฮะค่าคงที่พลังงานบริสุทธิ์ก็มาอธิบายขยายความขึ้นมาหน่อยคืออวกาศกับสิ่งเดียวกันพลังงานบริสุทธิ์ก็คือ PE เนี่ยแต่วันนี้ก็มาเพิ่มคำว่าสตาร์ทจุดสตาร์ทจะเท่ากับฟินิชก็คือเลข0นี่เองครับเพราะฉะนั้นที่สุดแล้วไอ้เลข0ตรงนี้ก็เป็นจุดศูนย์กลางของค่าคงที่จบไปครับเลข0เนี่ยคือจุดศูนย์กลางของค่าคงที่ครับ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 ยังไงก็ตามขอให้ใจจำภาษาไว้ก่อนครับพ่อลุงจะพูดบ่อยพอเวลาพูดไป3คุ้งน้ำ5คุ้งน้ำแล้วก็ย้อนมาที่นี่อย่างเงี้ยครับมันพัวพันกันอยู่นะครับมันไม่ได้ตัดห่างจากกันนะโปรดเข้าใจตามนี้หน่อยก็แล้วกันนะครับเพื่อความสมบูรณ์ของการพูดผ่านจอวันนี้โอเคนะเพราะว่ามันเขาเรียกว่าขึ้นป้ายไปแล้วเขาเรียกว่ากิจกรรมออนไลน์ไงนั่นนะครับคนทำก็ถามคนทำก็ขึ้นกิจกรรมออนไลน์ไปแล้วลุงมารู้ทีหลังขึ้นไปก็ขึ้นไปจะหาวิธีเล่าให้ผู้ติดตามฟังเองหรอกเท่านั้นนะอย่าคิดว่าง่ายนะครับเที่ยวอะไรนะครับแน่นอนมันต้องเข้าใจทั้งหมดมันจึงจะอธิบายลงตัวได้อย่างง่ายดายนะครับนะในการเข้าถึงอีกครั้งหนึ่งครับนี่คือเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์นะครับแล้วก็อันเดียวกับค่าคงที่ครับคำเดียวกับอวกาศคำเดียวกับปรมัตถ์เป็นภาษาพุทธะปรมัตถสัจจะนะฮะซึ่งแปลว่าไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้หาจุดเริ่มต้นของการเกิดไม่เจอหาจุดสิ้นสุดของการหายไปสลายไปก็ไม่มีนั่นแหละครับคำว่าปรมัตถสัจจะจำนะครับภาษาเหล่านี้น่าจำนะส่วนสมมติสัจจะเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปทุกสรรพสิ่งในเอกภพนี้ดวงดาวทั้งหมดเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดดวงดาวทั้งหมดแสนโกฏดวงดาวแสนโกฏจักรวาลอยู่ภายใต้เงื่อนไขเกิดขึ้นอยู่เปลี่ยนแปลงไปนะเรียกว่าสิ่งสมมุติสัจจะนะครับสำหรับพวกเราเจ้าค่อยที่นั่งพูดคุยพูดก็เป็นจริงตามสมมุติเท่านั้นเองนะครับตกอยู่ในสภาวะที่บอกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเราเรียกว่าสัมมาทิฏฐิโอเคไหมสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิมันต่างกันสัมมาทิฏฐินี่ก็คือเกิดขึ้นมาแล้วต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเล็กไปหาใหญ่จากใหญ่ไปหาเล็กนะจาก
จากมันมาจากไม่มีมาเป็นมีมีสิ่งของมีสัตว์สิ่งของสัตว์สิ่งของอะไรต่างสารพัดมันมีมีก็เพิ่มขึ้นลดลงอยู่ตรงนี้เปลี่ยนแปลงไปตกอยู่ภายใต้ของคำว่าอนิจจังโอเคไหมครับเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปนั่นแหละคำว่าอนิจจังแต่มันอยู่ในท่ามกลางของอนัตตางั้นแปลงไปใส่ภาษาพุทธะค่าคงที่พลังงานบริสุทธิ์อวกาศก็คืออนัตตานั่นนะครับก็คือปรมัตถ์อันเดียวกันสุญญตาอนัตตาพระธรรมความว่างอันเดียวกันอีเธอร์และก๊อดอันเดียวกันครับเดียวเป๊ะกำลังพูดถึงก๊อดนั่นเองนะพระเจ้าอันเดียวกันเป๊ะครับท่านลุงก็ว่าลุงเนี่ยพูดถึงพระเจ้ามากที่สุดมั้งหลังๆมันครับพระเจ้าไม่ได้สร้างอย่าลืมนะอย่าเอาภาษามาเถียงกันนี่ส่วนมากก็จะมาทะเลาะกันเรื่องภาษานี่แหละไม่มีอะไรหรอกมนุษย์ถ้ามนุษย์ใบ้หมดมันจะไม่ทะเลาะกันเชื่อเถอะเป็นใบ้คนเป็นใบ้ไม่ทะเลาะกับใครก็มันไม่มีปากไม่มีเสียงมาพูดอะไรกันนะคนมีปากมันทะเลาะกันเพราะปากนะเถียงรู้ไหมเนี่ยนะถ้าเป็นใบสมบัติก็ไม่เถียงกันเพราะฉะนั้นขึ้นต้นในภาษาก็มักจะใช้ภาษาโต้ตอบกันเถียงกันเอาชนะกันด้วยภาษาแต่ภาษาพูดภาษาเขียนทั้งนั้นแหละโอเคไหมครับนั่นคือบริบทของมนุษย์โลกก็แล้วกันนี่คือสิ่งสมมติเป็นอย่างนี้แหละโอเคนะเรายอมรับว่าสิ่งสมมติเกิดขึ้นได้อยู่แปลงไปจริงตามสมมติเราเรียกว่าจริงไม่แท้นะครับส่วนจริงแท้ต้องจริงได้โดยปรมัตถ์ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้นั่นแหละครับจริงแท้ไอ้จริงไม่แท้อยู่ในท่ามกลางของจริงแท้ทีเนี้ยเนี่ยต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ให้ได้นะครับเกิดเป็นมนุษย์อย่างทุกๆคนทุกท่านสำหรับลุงเข้าใจโดยแจ้งเป็นที่เรียบร้อยเพราะนั้นอธิบายได้ทุกมิติอะไรพวกนี้นะครับขอให้เป็นภาษามนุษย์กันแล้วกันนะมนุษย์อย่างเราต้องไม่เอาชนะกันนะครับพระพุทธเจ้าเป็นพุทธะคือใครคำตอบจะใช้จะต่อรองคือผู้ไม่แพ้จำได้ครับพุทธะคืออะไรคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้บอกบานกลับมาใช้ภาษาใหม่คือผู้ไม่แพ้พุทธะคือผู้ไม่แพ้ทำไมจึงไม่แพ้เพราะพุทธะไม่เคยเอาชนะอะไรใครเมื่อไม่เป็นผู้เอาชนะมันจะไปแพ้ได้ยังไงอธิบายผ่านนักมวยตีกันอยู่บนช่องเวียนกันแล้วกันต่างฝ่ายต่างเอาชนะมันก็เลยมีแพ้ไงจบไหมถ้าไม่แพ้ก็ไม่ต้องไปขึ้นไปต่อยเขาสิเห็นไหมผู้ไม่แพ้ก็คือผู้ที่ไม่ไปต่อยเขาผู้ต่อยผู้ตีผู้เห่าผู้หอนผู้ทุกวันเนี่ยนั่นแหละแพ้ชนะตรงนั้นเองรู้จักโรงละครโรงใหญ่ไว้นั่นนะครับสถานที่ที่จะทะเลาะกันเถียงกันมาแพ้ชนะค้านกับอะไรนะบริหารกับค้านนั่นแหละโอเคไหมไม่จบหรอกครับต่อไปมนุษย์เราจะคุยแค่สองคนไอ้กับยูโอลี่บอกให้รู้กันนะบุคคลที่สามจะไม่มาเกี่ยวเชื่อแต่ครับคนสองคนจะทำเรื่องอะไรก็มีข้อยุติกันไม่มีบุคคลที่สามมาเกี่ยวมนุษย์ยุคต่อไปเป็นปัจเจกบุคคลนะฮะบอกให้ก็ได้นะครับรุ่นต่อๆไปจะเป็นปัจเจกบุคคลมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นทุกคนจะรู้จักหน้าที่สิทธิเสรีภาพรับผิดรับชอบแล้วก็มีอิสรภาพรวมทั้งรู้จักคำว่าอำนาจนะครับอำนาจจะใช้น้อยมากมันจะไม่ใช้หน้าที่สิทธิมากที่สุดมนุษย์ก่อนอันต้องเป็นวันบายวันนะหนึ่งต่อหนึ่งบุคคลที่สามจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับนะบุคคลที่สามจะเข้ามายุ่งเกี่ยวก็ต่อเมื่อคนสองคนตีกันทะเลาะกันเท่านั้นเองก็คือกฎหมายจะเข้ามาเกี่ยวตรงนั้นนะครับนอกนั้นกฎหมายจะเข้าไม่เข้ามาเกี่ยวเป็นความพึง
พึงพอใจล้วนๆมนุษย์ต่อไปนี้เป็นความพึงพอใจล้วนๆโอเคนะพึงพอใจเข้าใจมั่นใจจำไม่ได้ครับภาษาเหล่านี้มันจะใช้กันต่อๆไปกับมนุษยชาติทั้งโลกใบนี้ด้วยนะครับระยะนี้เป็นการเปลี่ยนผ่านอย่างรุนแรงมากมันเปลี่ยนผ่านโครงสร้างทั้งระบบสุริยะจักรวาล นะมันปรับเปลี่ยนโลกใบนี้ทั้งใบมันปรับเปลี่ยนวุ่นวายเกิดวาตภงวาตภัยภัยพิบงพิบัตินี่นะครับในการเปลี่ยนแปลงไม่มีมันไม่มีต้องขออนุญาตด้วยความเคารพไม่มีมนุษย์ต่างดาวที่ไหนหรอกครับโอเคนะที่จะมาทำการปรับเปลี่ยนมีแต่มนุษย์โลกใบนี้เหมือนท่านเหมือนผมธรรมดาเนี่ยนะครับที่มันวุ่นวายอยู่ตรงนี้มนุษย์ต่างดาวเขาไม่มีอะไรมากมายหรอกครับถ้าถามลุงว่ามีไหมอย่าถามเลยเอาไว้ถามพรุ่งนี้ดีกว่าถ้าอยากจะรู้จะเล่าให้ฟังมนุษย์ต่างดาวนี่ที่ลุงไม่ค่อยพูดหรอกเพราะอะไรเพราะมีคนพูดเยอะแล้วเดี๋ยวไปพูดทับเส้นเขาไหมครับถ้าพูดต้องพูดเหนือกว่าเขาถ้าจะพูดถ้าจะพูดมนุษย์ต่างดาวลุงต้องพูดเหนือกว่าที่เขาพูดทั้งหมดอย่างนั้นจะดีกว่าอย่าไปตามเขาเท่าๆกันอย่าไปเท่านะเขาพูดกันอยู่แล้วโอเคนะโอเคเด็ดจบศูนย์คือสมมติให้รู้ถึง PE ไม่ใช่ไม่รู้ถ้าเป็นรหัสพวกนี้มันเป็นสมมติหมดขีดเส้นมันเป็นสมมติหมดเนี่ยเส้นมันเป็นสมมติหมดนะครับนะงั้นลบสมมติทิ้งไปให้หมดมันก็เหลือแค่ปรมัตถ์จบไหมครับนี่แหละเห็นไหมลบสมมติทิ้งไปหมดเป็นปรมัตถ์อย่างเดียวจบเห็นยังครับปรมัตถ์คือความว่างคือไม่มีอะไรเลยนะครับใช่นะหรือว่าค่าคงที่อะไรอยู่ในท่ามกลางค่าคงที่คำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองต่อรองไม่ได้นะนี่คือค่าคงที่อะไรอยู่ในท่ามกลางค่าคงที่คำตอบสุดท้ายคือจบข่าวครับนั่นตรงกลางค่าคงที่มีแค่นั้นครับโหไปตั้งหลายทุ่งน้ำคำตอบตรงนี้เองจะเรียกว่าไงทีนี้เลขศูนย์ใช่ไหมน่ะวงกลมใช่ไหมได้หมดล่ะแต่เป็นวงกลมไม่มีจุดศูนย์กลางไม่มีรัศมีครับโอเคไหมมีแต่เส้นสมมติขึ้นมาเห็นเฉยๆนั่นอย่างเป็นอย่างครับใช่นะถ้าเป็นวงกลมมันก็ต้องมีจุดศูนย์กลางก็มีรัศมีนี่คือวงกลมโอเคนะตอนนี้ไม่มีจุดศูนย์กลางไม่มีรัศมีมันก็คือความว่ามีท่ามกลางของค่าคงที่จบไหมมีความว่างนะก็ใช้เส้นสมมติเส้นเดียวเท่านั้นก็จบโอเคนะหวังว่าคงจะ get intoลุงไปแล้วทีนี้ใครจะอยู่ก็อยู่ไปแต่ลุงจะไปนอนแล้วเนาะใครอยากจะอยู่ก็อยู่ไปนะลุงจะไปนอนนะจ๊ะโอเคครับท่านพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับลุงครับสสารเมื่อเคลื่อนที่ย่อมทิ้งร่องรอยพลังงานหลงเหลือไว้ระหว่างเส้นทางที่เคลื่อนที่ใช่ไหมครับตอบว่าไม่ใช่ครับเนาะหรือว่าตอบว่าใช่ได้ตอบว่าไงดีวะเดี๋ยวนึกก่อนครับอย่างนี้ต้องอธิบายผ่าน EMC ยกกำลัง2นะครับนี่นะคุณคิวอธิบายผ่านนี่คือสสารเนาะถ้ามันเคลื่อนที่มันจะทิ้งร่องรอยพลังงานมันทิ้งร่องรอยไว้ตรงนี้ใช่ไหมตอบใช่แต่ต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีจึงจะทิ้งร่องรอยที่เป็นพลังงานเอาไว้ทั้งหมดมองเห็นภาพไหมครับต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีขออนุญาตครับวินาทีเดียวนะแป๊บจบเลยครับเห็นไหมครับ
แสงเดินทาง300,000กิโลเมตรต่อวินาทีไอ้นี่มัน90,000ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีมันจะขนาดไหนพี่โอเคไหมนั่นนะจริงๆมันจะปล่อยพลังงานออกมาแล้วโลกมันจะอยู่ไม่ได้นะครับถ้าวัตถุชิ้นนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว90,000ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีโลกใบนี้จะอยู่ไม่ได้โลกใบนี้มันพลังงานมันจะแตกเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นข้อจำกัดไอน์สไตน์คิดมาเขาคิดผ่านทฤษฎีผ่านตัวเลขโอเคไหมครับแต่การกระทำทำไม่ได้นะไอ้เจ้าความเร็วตรงที่ว่านี้นะเพราะความเร็วประเภทนี้มันติดอย่างเดียวนะเป็นค่าคงที่แหละเอางี้ดีกว่าถ้าหากว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว90,000ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีมันก็จะลดกลายเป็นค่าคงที่หมดเห็นไหมไม่งงเลยทีนี้โอ้ยหรือว่างงยกกำลังสองทีนี้ก็รู้จะว่าไงล่ะครับเอานะเข้าใจไปก่อนเถอะงงชนงงนะครับนะมันก็พอได้นะคุณคิวนะที่ว่ามาเนี่ยก็พอได้มันพอได้อันนั้นมันก็เข้าใจได้พอได้แต่จริงๆแล้วอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยต้องหมดเกลี้ยงนะทิ้งร่องรอยไว้ทั้งหมดคือพลังงานโอเคไหมเอาละพรุ่งนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ประกอบสมาชิกชอบให้ได้ย้ำให้ได้ตามปกตินะครับสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บมีข้อแม้นิดเดียวพี่ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเลิกพอทุกคนทุกท่านเด้อชีวอกให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้ทุกคนทุกท่านเด้อชีวอกให้จะเดินทางไกลๆใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำทางบกทางอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเด้อชีวอกให้เอาอะไรอีกกับดุมกันเนี่ยรู้ว่าหมดแล้วนะถ้าหมดแล้วก็สูบเถอะสูบเถอะเพราะก็มีการหลับได้สบายด้วยนะไม่มีความสุขใดๆเกินไปกว่าสุขจากการนอนนะครับนอนหลับมีความสุขมากนะครับคนไหนหลับได้ง่ายหลับได้นานนะจะฝันร้ายฝันดีหรือไม่ฝันประการใดขอให้มันหลับเถอะนั่นแหละท่านก็มีความสุขแล้วในการที่หลับผมก็เหมือนกันนะครับตื่นขึ้นมาจะทำอะไรก็ตามหน้าที่ภารกิจประจำวันเนาะก็ทำไปให้รู้ล่วงไปก็แค่นั้นเองชีวิตมันเป็นเช่นนี้แหละโยมนึกใจว่าอย่างอื่นเนี่ยนะโอเคนะก็หลับเถอะหลับเถอะเช้าประชาลุงออกลุงออกเกินบ้าและเกินบ้าขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกๆมุ้งแหละทุกๆรั้วทั่วไปทั่วราชชาติจากไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับท่านเอาละปิดไฟใส่กลอนแล้วเข้ามุ้งนอนและคิดถึงใบหน้าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอากงอาม่าก็ชัดชาชัดจ้าอ๋อไอ้ลูกแมวฮ่ากระดุกกระดิกเลยใครส่งมาให้วันนี้โอเคครับใครส่งมาให้ก็ตามทีผ่านติ๊กต๊อกคูณกลับเกินกว่า500เท่าทุกคนทุกท่านเด้อเอาละจะไปปิดจอยูตุยกับเฟซก่อนนะครับอย่าลืมใส่บาตรยามเช้าครับจบเป๊ะ